รัฐบาลไทยนะครับพยายามที่จะผลักดันให้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า EEC เป็น World Class Economic Zone หรือว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับโลกแต่ถึงสิ่งที่สำคัญก็คือการพัฒนาฝีมือแรงงานของเราให้ตอบโจทย์กับอุตสาหกรรมใหม่ซึ่งเรื่องนี้อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานคุณธวัฒน์เบญจทิกุลก็บอกว่าเตรียมที่จะอบรมวิทยากรต้นแบบเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคลากรที่จะไปฝึกคนอีกทีหนึ่งในพื้นที่ EEC และจะเป็นวิทยากรของภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาต่างๆเพื่อเอาไปถ่ายทอดความรู้ให้กับสถานประกอบการนักศึกษาระดับปวช.ปวส.ที่ผ่านมาก็อบรมกัน4สาขานะครับไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์รวมไปถึงกระบวนการต่างๆที่จะเข้าไปยกระดับความรู้ในภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะไปยกระดับความรู้ของวิทยากรแล้วไปถ่ายทอดกันต่อเรื่องนี้เรื่องใหญ่ครับเพราะที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน3ชลบุรีก็มีการฝึกอบรมเรื่องของการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์การเขียนโปรแกรมและควบคุมหุ่นยนต์ในการเชื่อมการใช้โปรแกรมกัดกลึงต่างๆที่จะช่วยยกระดับแรงงานในพื้นที่ EEC มากยิ่งขึ้นเรื่องคนเป็นเรื่องใหญ่นะครับคุณผู้ชมถ้าคนของเรามีความรู้ความสามารถแล้วเก่งมากพอก็จะช่วยกันเพิ่ม productivity หรือว่าผลิตภาพการผลิตที่เราพูดมาถึงกันมาอย่างช้านานและยกระดับประเทศไปสู่อุตสาหกรรมใหม่หรือว่า New S Curve อย่างแท้จริงครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ